Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482777204วรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022246580-2ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมในหาเรื่องรถขับโทรเข้าไม่ได้เลยนะครับSMS เขาถามว่าเคลือบแก้วใช้แชมพูล้างรถได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับเคลือบแชมพูมันได้นะได้ครับได้ได้หมดแล้วแชมพูมันคงไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ใช่น่าจะเป็นแชมพูสำหรับล้างรถอ่ะไม่มีปัญหาหรอกใช่เลยจริงๆแล้วเขาบอกเคลือบแก้วแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเคลือบได้เคลือบสีได้อีกได้ครับยิ่งเงาเข้าไปอีกนะไม่ใช่ว่าเคลือบแก้วแล้วไปทำอะไรกับมันไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณไปเคลือบที่ไหนแล้วคุณไปสอบถามที่ที่คุณไปเคลือบมาดีกว่าเพราะว่าตัวเคลือบแก้วเนี่ยมันมีน้ำยาหลายเกรดหลายแบบใช่ฮะนะครับครับบนหน้าจอต่อเนื่องเลยนะครับ BMW F10 นะครับตัว 520D 520D 525D 520D น่าใช้หรือเปล่าครับใช้ยาวน่าใช้แน่นอนนะดีเซลแล้วบอกว่าเจ๋งที่สุดณตอนนี้แล้วเจ๋งที่สุดในรุ่นดีกว่าครับเพราะดีเซลขับมันกับตัวเบนซินอีกนี่มัน525นะฮะโอ้โหทำนิดหน่อยนี่วิ่งระเบิดเลยแล้วก็ประหยัดด้วยใช่นะครับน่าสนใจแน่นอนถ้าไปเจอมาอยู่ที่ราคาที่ได้ครับนะครับถามว่า Honda City ข่าวว่าจะมีตัวไฮบริดเปิดตัวปีนี้จริงหรือเปล่าครับจริงไหมก็มีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้Honda เองก็เงียบไปหลังที่เปิดตัวเขาเปิด Civic ไปแล้วเปิด Civic ไปแล้วตอนนี้มันจริงๆมันถึงคิวอะไรก็จะมีจริงๆแล้ว Eco Car น่าจะมีการปรับอะไรบางอย่างนะครับและก็ Accord ตัว Hybrid นะครับที่จะต้องมีการเปิดมาเพราะ Accord ตัวธรรมดา Minor Change แล้วแต่ตัว Hybrid ยังนิ่งอยู่ซึ่งเร็วๆนี้น่าจะมีการปรับ Option ออกมาแต่สำหรับตัวเล็กเนี่ยแน่นอนว่าตลาดส่วนใหญ่มุ่งไปที่ E85 กันเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง Honda เองเนี่ย E85 มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ Hybrid ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทำได้แต่ Hybrid ของ Honda เองเนี่ยจะต้องเป็น Hybrid ที่ให้กำลังให้สมรรถนะที่ดีแล้วก็ต้องให้ความประหยัดด้วยแล้วก็ราคาไม่ได้กระโดดเยอะถึงจะไปได้นะครับต้องรอดูข่าวกันมารับสายคุณติ๊กฮะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับจะสอบถามเพิ่นรถแฟนใช้ Toyota Vios ปี2010 2005นะครับครับแล้วเอิ่นเขาก็ใช้แต่ผมไม่เคยได้เขาบอกว่าตอนเช้าขับรถออกไปทำงานมันจะมีเสียงดังแบบกระแกะตรงคือเข้ามาในห้องโดยสารซึ่งผมก็เลยเปิดตอนเขากลับบ้านเนี่ยผมก็เปิดฝากระโปรงดูว่ามันมีเสียงอะไรอ่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วเสียงมันจะอยู่ตรงใกล้ๆตรงไดชาร์จหรือปั๊มน้ำปั๊มอ่ะตรงนั้นนะครับซึ่งมันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงนี้หรือเปล่าแต่ผมอัดเสียงไว้อะนะครับในมือถือผมจะเปิดผ่านโทรศัพท์เข้าไปไม่ทราบจะได้ยินหรือเปล่าลองฟังหน่อยได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวลองดูไม่รู้ว่ามันจะได้เข้าไปถึงไหนนะมันจะได้ชัดไม่ฟังรู้เรื่องลองดูครับพอจับได้เสียงเสียงค่อนข้างชัดว่าเป็นตัวลักษณะของลูกปืนนะครับลูกลอกลูกลอกลูกลอกลูกปืนในชาร์จลูกลอกอะไรผู้เล่นในชาร์จปั๊มน้ำก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ว่าอยู่ชุดหน้าเครื่องใช่ไหมครับดังหน้าเครื่องอันนี้สะดวกคืออยากจะลองดูก่อนว่ามันเป็นที่อะไรถึงจะไปที่อู่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือปกติรถคันนี้ผมเข้าศูนย์โตโยต้าทุกๆหมื่นโลนะครับแล้วเมื่อผมให้แฟนผมเนี่ยและตัวผมเนี่ยขับไปที่ศูนย์โตโยต้าเมื่อวันเสาร์อ่ะนะครับเสร็จแล้วก็ให้ช่างซึ่งเขาก็เรียกช่างในศูนย์มาแล้วเขาก็เปิดฝากระโปรงมาเร่งกดคันเร่งอ่ะครับแล้วก็มันก็ได้ยินเสียงตรงประมาณแล้วเขาก็ทำนายว่าไม่ปั๊มน้ำปั๊มอ่ะนะครับปั๊มน้ำแบบผมไม่ได้จะเรียกกับหรือไม่ก็ไอ้ไดชาร์จอย่างเงี้ยนะครับ
ครับเขาบอกว่าก็ต้องมาเข้าศูนย์แล้วก็ต้องมาถอดดูอะไรแต่เพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าผมปกติก็เข้าศูนย์เป็นประจำครั้งนี้ผมอยากจะไปเข้าอู่ข้างนอกบ้างหรือจะไปหาคุณเอ็กที่ล่ะผมอยู่แถวๆรัตนาธิเบศรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมอยากจะประหยัดนี่ส่วนนึงผมหรือไม่ก็จะซื้อผมก็ยังไม่รู้มันเป็นอะไรแน่ตรง2ส่วนนี้นะครับหรือจะซื้อ CL อะไรยหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่อยากเปลี่ยน okay, ของที่ศูนย์นะครับครับพอจะแนะนำอะไรอย่างงี้ผมแนะนำไปหาพี่เอ็กเลยนะเสาร์อาทิตย์ดีไหมพี่เอ็กได้ครับเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วมันสามารถตรวจเช็คได้มันตรวจก่อนว่ามันดังที่ผู้เล่หรือว่าดังที่ปั๊มน้ำมันถอดสายพานออกแล้วหมุนดูก็รู้ฮะเขาตรวจเช็คได้ครับผมครับนะครับแล้วไปหาได้วันไหนอะครับเสาสะดวกได้ครับเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับวันปกติทั้งเสาร์และที่คุณเอ็กอยู่ที่อยู่ครับอยู่ครับอยู่แล้วใช่ไหมครับครับมันตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนแน่ครับนี่ไงขึ้นก็ขึ้นที่อยู่ละผมอยู่แล้วกันนะเดี๋ยวนะ ผมเคยถ้าสมมติตรงวงเวียนพระราม5ที่จะวิ่งนะพี่วิ่งนครอินทร์นะครับพี่ดูหน้าจอทีวีอยู่ว่าตอนนี้พี่เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปเลยเห็นครับครับมันเข้าตรงในนั้นมันต้องเข้าไปที่ซอยเลยวัดกู้วัดอะไรนะวัดหูช้างฮะมีป้ายอยู่ครับสังเกตหมู่บ้านคิวเฮาไว้ถ้าถึงคิวเฮานี่เลยต้องเห็นป้ายแต่ไกลๆหมู่บ้านคิวเฮาถ้าเห็นคิวเฮาแบบว่าเลยถ้ามาจากวงเวียนพระรามห้าอ๋อเหรอครับถ้าเห็นสังเกตป้ายหมู่บ้านคิวเฮาแล้วก็ชะลอเลยซอยมันจะทางเข้ามันเห็นไม่ค่อยชัดชิดซ้ายมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นแล้วมันมีซุ้มประตูวัดหรือเปล่าตรงปากซอยตรงไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีปากซอยไม่มีต้องเข้าไปข้างในถึงจะเจอซุ้มประตูวัดอ๋อเหรอฮะครับแล้วมันชื่อซอยชื่อวัดเนี้ยเหรอซื้อซอยใช่ครับยังไม่มีระบบซอยชัดเจนนะครับอ๋อเหรอเขาเรียกวัดหูช้างครับแล้วเราสังเกตอะไรก่อนถึงซอยนี้ครับจะมีสะพานลอยคนข้ามนะครับอยู่ที่หน้าปากซอยแล้วก็จะมีหมู่บ้านคิวเฮาส์เอเวนิวมีสะพานเล็กๆด้วยจะมีสะพานเล็กๆก่อนถ้าวิ่งเลนซ้ายสุดนะจะมีสะพานเราต้องวิ่งเลนซ้ายสุดถูกไหมครับครับต้องวิ่งเลนซ้ายสุดคู่ขนานครับคำว่าคู่ขนานนี่แปลว่าซ้ายสุดถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วเราจะเห็นป้ายคิวเฮาอะไรไกลๆเนี่ยใช่ไหมที่บอกนะฮะใช่ครับใช่ครับแต่เราต้องไม่ไปถึงหมู่บ้านคิวเฮาอะไรเนี่ยต้องเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนคิวเฮาต้องเลี้ยวก่อนนะครับครับแล้วก็เข้าแล้วอยู่ฝั่งซ้ายมือตามภาพตะกี้เนี่ยนะฮะใช่ครับเข้าซอยมา500เมตรอยู่ซ้ายมือนะอ๋อครับมันเขาชื่อร้านอะไรนะฮะเดอะการ์ลันมาสเตอร์ครับอ๋อเดอะการ์ลันมาสเตอร์นะครับครับโอเคขอบคุณมากเลยครับครับผมได้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสะดวกที่ไหนไปที่นั่นก็ได้นะครับไม่ต้องมาไม่แต่พี่นี่จำเสียงได้ครับแฟนรายการประจำอยู่โทรมาประจำเลยนะจำเสียงได้เลยเข้าไปดูพี่เอ็กดูให้เขาหน่อยผมแนะนำวิธีการตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้นแล้วกันนะครับเรามีสายยางหรือมีท่อยางที่ยาวประมาณฟุตหรือ2ฟุตอย่างเงี้ยแล้วก็ลองติดเครื่องแล้วก็ลองอังดูจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่เสียงลูกปืนหรือเสียงที่มันใช่เนี่ยมันจะเข้าหูเลยเต็มๆในตำแหน่งที่มันวางเรื่องจริงเหมือนคุณหมอตรวจภายในแต่เราไม่ต้องไปใช้หูฟังคุณหมอเลยหูแตกแล้วมันชัดไปเอาแค่สายยางอ่ะช่างรุ่นเก่าเขาจะใช้อยู่นะช่างรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยใช้แล้วสายยางตัดมาประมาณสักฟุตนึงอ่ะฟุตกว่าๆแล้วเขาเอาหูแนบซึ่งมันได้ผลชัดเจนโดยที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องลื้ออะไรเลยเพราะเรายืนฟังเงี้ยเสียงมันรวมกันขึ้นมาหรือช่างปกติถ้าสมมติยังไม่มั่นใจก็อาจจะปลดสายพานออกมาแล้วทำการหมุนด้วยมือเปล่าได้ชาร์จหมุนแล้วมันสะดุดหรือมันมีการโยกคลอนไหมปั๊มน้ำหมุนด้วยมือก็จะรู้เลยว่าใช่หรือเปล่าใช่ครับอย่างปั๊มน้ำถ้าเปลี่ยนก็ของไอชินก็ใช้ได้หรือถ้าเป็นได้ชาร์จเนี่ยก็ของ CL ครับก็มีทดแทนอยู่แล้วนะฮะจะเอาอะไรเทียบอะไรได้ว่ากันไปเลยลองเข้าไปดูคุณหมอที่สัตว์นาวราเคยอุด EGR มาก่อนถ้าเอาแผ่นอุดออกจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมครับจะเอาแผ่นอุดออกก็ต้องหา EGR มาใส่กลับก็ต้องเอาท่อที่เคยถอดออกไปเนี่ยมันอยู่ครบหรือเปล่าใช่ฮะตัว EGR ยังอยู่เปล่าฮะนะทำได้แต่ถ้ามัน EGR ไม่อยู่แล้วแนะนำว่าอย่ายุ่งกับมันเพราะถ้ามันต้องไปซื้อ EGR ใส่หลายตังค์เนี่ยเวิร์กซูลหลายตังค์ใช่ครับนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนฮะวันนี้ก็ฝนตกคุณผู้ชมอาจจะเจอเรื่องเหมือนผมคือขึ้นลงรถแล้วเท้าเปียกๆหรือมีร่มพอขึ้นรถเสร็จแล้วไม่รู้เอาล้มวาวยังไงถ้ามีพรมกระดุมเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเลยมันจะไม่เปียกไปถึงพรมนะครับรถผมเองลองใช้แล้วผมว่ามันเหมาะกับช่วงหน้าฝนมากๆอย่างน้ำอะไรที่มันไม่ได้เจิ่งหรือท่วมมากเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะซับได้ด้วยตัวเม็ดกระดุมเองใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเวลาทำความสะอาดสมมติว่าย่ำที่โคนมามันยกออกมาล้างทำความสะอาดง่ายๆเลยนะครับดูแลง่ายมากกับพรมกระดุมไปดูเรื่องราวดีๆนี่ครับครับ
ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องศรีชนะโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางเนี่ยพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัววัสดุที่วอดบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดมันจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือพรมพื้นรถเอาไว้แล้วปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ท่าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ